คุณรู้หรือไม่เจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว2022จะประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่31กรกฎาคมปี2015มีเมืองที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพก็คืออัลมาตี้ปักกิ่งคราคอฟลาวิลและออสโลกระดาษมาพบกันในช่วงที่2ของ Sport Today ครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวกีฬารอบโลกกันในช่วงของ Sport World ช่วงนี้ไปดูประเด็นที่น่าสนใจที่สื่อระดับโลกเขาเล่นข่าวกันในโลกออนไลน์นะครับในช่วงของ Media Watch ครับMedia Watch วันนี้มาที่วงการบาสเกตบอล NBA นะครับเริ่มจากที่ ESPN เนี่ยก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ระทึกเมื่อเดเวนโพลีของซานดิเอโกสเตทเกิดอาการวูบระหว่างทำการแข่งขันกับ UC Riverside ครับโดยหยิบประเด็นมาจาก ESPN นะครับแล้วก็ US Today เป็นอีกหนึ่งสื่อนะครับที่เล่นข่าวเรื่องนี้ ESPN บอกว่าเดเวนโพลีเนี่ยวูบไประหว่างทำการแข่งขันจนทีมแพทย์ต้องรีบปฐมพยาบาลก่อนนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลต่อไปทีมสตาฟโค้ชของซานดิเอโกสเตทยังไม่สามารถระบุได้ว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นจากอะไรครับอย่างไรก็ตามโฆษกของทีมก็บอกว่าโชคดีที่โพลีรู้สึกตัวอย่างรวดเร็วระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลครับขณะที่ USA Today ครับก็ระบุถึงข่าวนี้ว่าทีมต้นสังกัดไม่สามารถยืนยันได้เหมือนกันครับว่าอาการวูบเนี่ยเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรโชคดีครับที่เขารู้สึกตัวเร็วคือถ้ารู้สึกตัวช้านี่เหมือนบางทีเขาบอกสมองจะไม่ทำงานแล้วมันขาดออกซิเจนนะครับอาจจะทำให้อาการหนักกว่านี้คือโชคดีที่โพลีเนี่ยรู้สึกตัวเร็วแล้วก็สตีฟฟิชเชอร์ครับเฮดโค้ชของทีมของเขาก็บอกว่าภายหลังจากที่โพลีรู้สึกตัวก็ได้เข้าไปสอบถามอาการว่าเป็นอย่างไรโพลีบอกว่าเขาโอเคดีแล้วก็ให้บอกทีมงานหน่อยว่ารวมถึงเพื่อนๆร่วมทีมว่าให้ช่วยรวมพลังกันคว้าชัยชนะมาให้ได้นะก็ยังอุตส่าห์ห่วงทีมนะครับสปิริตสุดยอดเลยครับสำหรับเดเวนโพลีของซานดิเอโกสเตทครับช่วงต่อไป Sports World นะครับมีผลการแข่งขันกีฬาอื่นๆมาให้ได้ติดตามกันอีกนะครับรวมถึงที่โปรยกันไว้นะครับตั้งแต่ช่วงที่แล้วครับก็คืออเมริกันฟุตบอล NFL นะครับซินซินนาติเบงกอลส์ครับก็โชว์ฟอร์มผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟได้เป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วครับโดยเดรกเคิร์ตแพทริกครับทำอินเตอร์เซปจากการคว้างของเพเทนแมนนิงแล้วก็วิ่งทำทัชดาวปิดท้ายให้ซินซินเนติเบงกอลส์ครับเอาชนะเดนเวอร์บรองโกสไปได้37-28นะครับผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟอย่างแน่นอนแล้วครับโดยเบงกอลส์ทำสถิติชนะ10-4 เสมอ 1ครับเข้ารอบเพลย์ออฟได้เป็นปีที่4ติดต่อกันทำสถิติของแฟรนไชส์สัปดาห์หน้าครับพวกเขาต้องเดินทางไปเยือนพิตสเบิร์กสตีลเลอร์นะครับและผู้ชนะเนี่ยจะคว้าแชมป์กลุ่ม AFC เหนือทันทีครับเคิร์ตแพทริกได้พูดถึงอินเตอร์เซปสำคัญนะครับที่ปิดโอกาสการกลับมาสู่เกมของบรองโกสในแมตช์นี้ว่ายอมรับว่าไม่รู้ว่าแมนนิ่งจะคว้างบอลมาหรือเปล่านะครับเขาแค่เห็นแมนนิ่งหันมาทางด้านที่เขายืนอยู่ที่เขาทำเนี่ยก็เพียงแค่รอจังหวะเท่านั้นแล้วก็เป็นเพลย์สำคัญของเกมไปเลยนะครับส่วนทางด้านแมนนิ่งที่วันนี้พาบรองโกสทำไป311หลากับอีก2ทัชดาวแต่กลับต้องเสียอินเตอร์เซปไปถึง4ครั้งสูงสุดในซีซั่นนี้เนี่ยก็กล่าวถึงจังหวะเดียวกันว่าเขาไม่น่าจะคว้างในตอนนั้นครับและการทำเสียถึง4อินเตอร์เซปในเกมเดียวคงจะเอาชนะคู่แข่งที่แข็งแกร่งได้ยากครับการพ่ายแพ้ในเกมนี้ส่งผลให้เดนเวอร์ไม่สามารถคว้าสิทธิ์ในการเล่นในบ้านตลอดรอบเพลย์ออฟได้นะครับโดยทีม New England Patriots แชมป์กลุ่ม AFC ตะวันออกจะได้สิทธิ์ดังกล่าวในฐานะทีมที่ทำสถิติดีที่สุดของสาย AFC แทนครับ Sharp post pattern He sees the coverage he wants He makes sure everybody has itมาต่อกันที่การแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วงเรกูล่าซีซั่นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจมส์ฮาร์เดนการ์ดซูเปอร์สตาร์ของฮูสตันร็อกเก็ตระเบิดฟอร์มเป็นฮีโร่ทางคนเดียว44แต้มพาต้นสังกัดถล่มพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ไป110-95ครับในปีที่ผ่านมาร็อกเก็ตต้องตกรอบเพลย์ออฟรอบแรกด้วยน้ำมือของทีมเทรลเบเซอร์สเนี่ยนะครับทำให้สื่อคาดว่าสาเหตุของฟอร์มที่ร้อนแรงเนี่ยมาจากการต้องการล้างแค้นในปีที่ผ่านมาซึ่งฮาร์เดนบอกว่า
การที่ทีมชนะในวันนี้แบบสวยงามไม่เกี่ยวข้องกับการต้องการล้างแค้นอะไรในความพ่ายแพ้เมื่อปีที่แล้วแต่ต้องการแก้ตัวจากการที่ลงเล่นและแพ้ในบ้าน2เกมล่าสุดในฤดูกาลนี้ต่างหากครับขณะที่ดไวท์ฮาวเวิร์ดเพื่อนร่วมทีมร็อกเก็ตไม่คิดเช่นเดียวกันกับฮาร์เดนโดยบอกว่าเขาคิดว่าฮาร์เดนเองก็คงอยากจะลบฝันร้ายจากปีที่ผ่านมาด้วยการเล่นเต็มที่เพื่อถล่มเอาคืนเทรลเบลเซอร์สให้ได้นะครับส่วนพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เกมนี้ต้องลงสนามโดยไม่มีลามาคัสอัลดิกผู้เล่นที่ทำแต้มแล้วก็รีบาวด์สูงสุดของทีมเนื่องจากมีอาการป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจหลังจากที่ช่วยพาทีมชนะมา5เกมติดต่อกันก่อนหน้านี้นะครับเทอร์รี่สต็อตนะครับเฮดโค้ชของเทลเบเซอร์กล่าวสรุปถึงความพ่ายแพ้ในเกมนี้ว่าทีมของเขาเล่นพลาดกันมากเกินไปในครึ่งแรกทำให้คู่แข่งฉวยโอกาสทำคะแนนจนต้องตกเป็นฝ่ายแพ้ในที่สุดครับเดี๋ยวไปดูบ็อกซ์สกอร์ครับว่าใครทำคะแนนได้มากที่สุด1อันดับ1ใน3ของแต่ละทีมนะครับพอร์ตแลนด์เทลเบเซอร์ครับดามิเอลลีลาร์ดครับทำไป18แต้ม3รีบาวด์3แอสซิสต์CJ แมคคอลัมนะครับทำไป17แต้ม3รีบาวด์3แอสซิสต์เวสลีย์แมทธิว14แต้ม3รีบาวด์2แอสซิสต์ส่วนฮูสตันล็อกเก็ตก็แน่นอนครับเจมส์ฮาร์เดนกดไป44แต้ม3รีบาวด์7แอสซิสต์ครับเดวายฮาวเวิร์ดทำไป16แต้ม13รีบาวด์แล้วก็4แอสซิสต์ตามมาด้วยคอลลี่บรูเวอร์นะครับทำไป12แต้ม4รีบาวด์แล้วก็4แอสซิสต์ครับผลการแข่งขันคู่อื่นครับเดนเวอร์นักเก็ตก็แพ้ชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตไป82ต่อ110โตลันโต้แรปเปอร์แพ้ชิคาโกบูล120ต่อ129ยูทาห์แจ๊สชนะเมมฟิสกริซลีย์97ต่อ91แอตแลนตาฮอคชนะดัลลัสเมเวอริคส์105ต่อ102 LA คลิปเปอร์แพ้ซานอันโตนิโอสเปอร์118ต่อ125แล้วก็ซาคราเมนโตคิงครับแพ้โกลเด้นสเตทวอริเออร์108ต่อ128ยังอยู่กับวงการบาสเกตบอล NBA นะครับโดยที่เป็นเรื่องของข่าวคราวนอกสนามครับ Houston Rockets ครับเตรียมคว้าตัวจอร์จสมิธ Power Forward ว่าที่ฟรีเอเจนต์ของ Detroit Pistons มาร่วมทีมครับหลัง Pistons เนี่ยตัดสินใจยกเลิกสัญญานะครับทำให้ยอด Forward ประสบการณ์10ปีเนี่ยจะกลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเจนต์ทันทีครับหลังจัดการเรื่องค่าชดเชยกับพิสตันเรียบร้อยแล้วครับโดยพิสตันมีค่าเหนื่อยค้างจ่ายราว26ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ832ล้านบาทให้กับสมิธหลังฉีกสัญญาก่อนที่จะถึงปี2016นะครับก่อนหน้านี้ร็อกเก็ตส์เคยเล็งคว้าตัวสมิธมาตั้งแต่ปี2013ครับแต่ต้องชวดไปเพราะถูกพิสตันคว้าตัวไปด้วยสัญญา4ปีมูลค่าถึง56ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 1,792 ล้านบาทนะครับซึ่งเมื่อทราบข่าวนี้ร็อกเก็ตจึงเตรียมคว้าตัวสมิธร่วมทีมอีกครั้งครับแต่ก่อนที่จะได้สมิธมาร่วมทีมเนี่ยร็อกเก็ตจะต้องเคลียร์เพดานเงินเดือนของทีมซะก่อนนะครับถึงขั้นต้องจำใจปล่อยเดวายท์ฮาวเวิร์ดไม่ก็เจมส์ฮาร์เดนออกจากทีมเลยครับนอกจากนี้ร็อกเก็ตยังต้องสู้กับ LA Clippers Sacramento Kings Dallas Mavericks แล้วก็ Miami Heat ที่ก็สนใจในตัวของจอร์จสมิธเช่นกันนะครับมาต่อที่เรื่องราวของลีชองเว่ยครับนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือหนึ่งของโลกจากมาเลเซียอาจเสียตำแหน่งมือหนึ่งของโลกให้กับเฉินหลงคู่แข่งจากจีนครับหลังจากที่ลีชองเว่ยนะโดนสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือว่า WBF ลงโทษห้ามลงสนามชั่วคราวจากการที่โดนตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้นครับหลังจากที่เฉินหลงคู่แข่งมือสองของโลกจากจีนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ชายเดี่ยวรายการเดนมาร์กโอเพ่นเมื่อเดือนตุลาคมต่อด้วยการคว้าแชมป์ชายเดี่ยว BWF Destination Dubai World Super Series Final เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับทำให้เฉินหลงมีคะแนนรวมตามหลังชองเว่ยอยู่590แต้มโดยชองเว่ยวัย32ปีซึ่งถูกตรวจพบว่ามีการใช้สารกระตุ้นระหว่างการแข่งขันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้โดน BWF สั่งลงโทษแบนชั่วคราวเมื่อเดือนที่แล้วและก่อนที่จะเตรียมมีการพิจารณาโทษกันในปีหน้าครับซึ่งถ้าหากชองเว่ยผิดจริงจะโดนแบนเป็นเวลา2ปีแล้วในช่วงนั้นนะครับก็เตรียมเสียตำแหน่งมือหนึ่งของโลกให้กับเฉินหลงได้เลยถ้าเฉินหลงยังฟอร์มดีๆอยู่ในปีหน้านะครับสำหรับช่วงสิ้นปีนี้นะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนโดยเฉพาะแฟนเทนนิสนี่หัวหินครับถือว่าเป็นจุดหมายที่น่าสนใจนะครับหลายๆท่านคงทราบแล้วนะครับว่าจะมี
การแข่งขันเทนนิสรายการพิเศษระดับนานาชาติครับที่จะจัดขึ้นที่หัวหินประเทศไทยของเรานะครับรายการเวิลด์เทนนิสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2015นะครับฉลองเทศกาลปีใหม่ครับช่วงวันที่31ธันวาคม2557นะครับถึง2มกราคม2558ครับก็มีนักเทนนิสชื่อดังระดับโลกหลายท่านนะครับมาร่วมทำการแข่งขันครับทั้งโทมัสเบอร์ดิชมิลอสราวนิชดาวิดเฟเรจอห์นอิสเนอร์ฟาบิโอฟอจินีและริชาร์ดกาสเก้นะครับการแข่งขันก็จะมีขึ้นที่สนามเซนเทเนียลพาร์คหัวหินครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เดินทางไปชมที่สนามก็มีถ่ายทอดสดทาง True Visions แน่นอนนะครับทางช่อง True Tennis HD หมายเลข670นะครับหรือว่าถ้าท่านไหนเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ติดตามผ่านแอปพลิเคชัน True Visions Anywhere ได้เช่นเคยเหมือนเดิมครับยังมีข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามไปดูกันในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับอดัมสก็อตนักกอล์ฟมือ3ของโลกจากออสเตรเลียจ้างไมเคิลแคดดี้มาประสบการณ์ชาวซิมบับเวียนที่เคยร่วมงานกับนักกอล์ฟดังหลายคนอาทิเอร์นี่เอลส์ลีเวสวูดและมิเกลอังเคลคิมิเนสมาเป็นแคดดี้คนใหม่แทนที่ของซีฟวิลเลียมแคดดี้คนดังที่ตัดสินใจหันหลังให้วงการเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเซจิโอบาลคิโอเน่ประธานเฟอร์รารี่ชี้ปี2015ทีมต้องการเตรียมตัวเป็นบททดสอบอย่างหนักหลังจากซีซั่นก่อนตัดสินใจปลดมาโคมาติอาชีออกจากการเป็นหัวหน้าทีมและดันให้มาริซิโออาริวาเบเน่ดำรงตำแหน่งแทนจนฤดูกาลที่ผ่านมาเฟอร์รารี่ไม่สามารถคว้าแชมป์รายการใดๆได้เลยนอกจากนี้ปีหน้ายังมีการเปลี่ยนแปลงตัวนักแข่งจากเฟร์นันโดอลองโซมาเป็นเซบาสเตียนเวทเทลที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมจาก Red Bull Racingแถมยังต้องเจอกับคู่แข่งตัวเฉกาจของ Mercedes GP แชมป์โลกทีมล่าสุดอีกด้วยบ๊อบกันเนอร์โฆษกส่วนตัวของมูฮัมหมัดอาลีเปิดเผยอาการป่วยด้วยโรคปอดบวมของตำนานกำปั้นชาวอเมริกันแชมป์โลกมวยรุ่นเฮฟวี่เวทดีขึ้นหลังจากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อ2วันก่อนพร้อมกันนี้แพทย์เปิดเผยว่าเตรียมให้อาลีออกจากโรงพยาบาลได้โดยเร็วแลนด์แอมสตรองอดีตนักปั่นชื่อดังชาวอเมริกันเผยเลิกใช้สารกระตุ้นนับตั้งแต่ถูกคณะกรรมการต่อต้านการใช้สารกระตุ้นของสหรัฐอเมริกาหรือ USADA สั่งลงโทษแบนและห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการจักรยานตลอดชีวิตพร้อมกับถูกริบแชมป์ตูเดอร์ฟองทั้ง7สมัยเมื่อ2ปีก่อนนอกจากนี้แอมสตรองยังเปิดเผยอีกว่าเขากำลังมุ่งมั่นและทุ่มเทเวลาให้กับการเล่นกอล์ฟช่วงหน้านี่ก็เป็นเรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้างใช่ครับนะแล้วมีข่าวดีด้วยนะแน่นอนช่วงนี้ชื่นมื่นครับโอ้โหปลายปีนี่คนแต่งงานกันช่วงหน้ามีนักฟุตบอลไทยแต่งงานครับใช่ครับลมหนาวแบบนี้นะเป็นเรียกว่าฤดูที่คนแต่งงานกันเยอะเดี๋ยวไปดูว่าช่วงหน้าใครแต่งงานในช่วงของ TPL Today ครับยี่สิบสามธันวาคมปี1997ฟิลแจ็กสันเฮดโค้ชของชิคาโกบูลส์ทำสถิติคว้าชัยชนะครบ500เกมได้เร็วที่สุดทำได้ในระยะเวลาเพียง682เกมเท่านั้น